สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันจักรวาลลงทุนกับ Trader KP นะคะเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะ1ทุ่มตรงและวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เกสของเรานะคะขอเชิญแฟนคลับเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับพี่กวีคนดีคนเดิมของเรานะคะ KFC กวีแฟนคลับตอนนี้เชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับพี่กวีแล้วก็เราจะมาวางแผนการลงทุนกันนะคะในตอนนี้หุ้นไทยที่เราตั้งหัวข้อไว้เนี่ยเฉียด 1,500 นะคะเฉียดก็คือมีลงมาใกล้ๆนะคะแต่ว่าคือมันมีจังหวะเด้งขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้มันเป็นโอกาสหรือเปล่าแล้วหุ้นอะไรดีที่เราจะคว้าเข้าพอร์ตของเราหรือว่าต่ำ 1,500 ยังมีโอกาสอีกนะคะตอนนี้มีเรื่องการเมืองนะคะในบ้านเราก็เลือกตั้งมาแล้วนะคะประมาณใกล้ๆ2วีคนะคะอยู่ในช่วงของการที่จะเดินหน้านะคะสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็ต้องสรรหาประธานสภาต้องมีการไปโหวตนายกนะคะระหว่างนี้ก็ลง MOU กันไปเรียบร้อยแล้วคุณพิธาก็เดินสายพบกับภาคเอกชนนะคะแล้วก็เจอกับหลายๆฝ่ายนะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของรอบประมาณเกือบๆ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือวีคแรกเราเห็นหุ้นตกนะคะวีคนี้เราเห็นหุ้นเปิดลบแต่พยายามที่จะปิดบวกนะคะวันนี้เท่าที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็เริ่มอยู่ในกรอบแคบๆแล้วนะคะวันนี้ลบลงไปนิดหน่อยนะคะเซตปิดที่ 1535.42 จุดนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือฝรั่งก็ยังขายไม่หยุดไม่หย่อนนะคะหุ้นไทยของเราเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะถ้าหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยฝรั่งเขายังขายไม่หยุดเลยเนาะยังมีโอกาสสำหรับหุ้นไทยหรือเปล่านะคะวันนี้คุยกับพี่กวีชูกิจเกษมนะคะHead of Research and Set Content นะคะของบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่กวีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องกีตาร์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็กวีแฟนคลับแล้วก็เทรดเดอร์ KP แฟนคลับทุกท่านครับกว่าจะพูดครบเนี่ยก็หมดชั่วโมงละก็ทำยังไงได้ในเมื่อพี่กวีเนี่ยเป็นที่เลิฟนะคะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับหลายกลุ่มมาวันนี้ KFC เชิญด้วยนะคะ KFC พอเข้ามาแล้วนะคะแสดงตัวนะคะส่งหัวใจให้พี่บีได้แบบรัวๆเลยนะคะติดตามพี่บีเช้าสายบ่ายเย็นค่ำนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ต่อไปพรุ่งนี้ก็เช้าพรุ่งนี้บ่ายก็มีเสาร์ก็มีสัมมนาของบริษัทต่ออีกแต่ก็พยายามหาเรื่องใหม่ๆทุ่มเทเพื่อความรู้พยายามหาเรื่องใหม่ๆคือตอนนี้การเมืองผ่านมา2สัปดาห์นะคะมันก็จะมีแรงกระเพื่อมอยู่บ้างนะคะอย่างที่กีตาร์แรปอัพนะคะวีคแรกหุ้นตกลงไปนะคะแล้วก็ฝรั่งก็ขายรัวๆนะคะวีคนี้หุ้นเริ่มไม่ตกแต่ฝรั่งยังไม่หยุดขายอ่ะพี่บีมองภาพสถานการณ์รวมๆของตลาดตอนนี้ยังไงบ้างคะเอางี้ก่อนนะก่อนที่เราจะสับสนกับปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบตลาดเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ตลาดก็เลือกที่จะสนใจปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นพิเศษนะครับนะช่วงหนึ่งเราก็ไปสนใจเรื่องแอมไซยาไนท์นะครับพอการเมืองเข้ามาแอมไซยาไนท์ก็หายไปนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าสุดท้ายแล้วว่าตลาดหุ้นนะครับมันคือเครื่องชี้วัดที่ดีสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การขยายตัวของกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับไม่ว่าปัจจัยอะไรต่างๆที่เข้ามานะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าโรคระบาดก็มีผลต่อตลาดหุ้นนะครับสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างรัสเซียกับยูเครนหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาที่ตอนนั้นก็มีสงครามการค้ากับประเทศจีนก็มีผลต่อตลาดหุ้นซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยการที่จะไปมีผลกับตลาดหุ้นได้มันก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่ว่าสิ่งนั้นมันมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาวนะครับระยะสั้นไม่เกี่ยวนะครับระยะสั้นก็แค่เซนติเมนต์แล้วก็มีผลกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในระยะกลางถึงระยะยาวก็เลยทำให้หุ้นลงนะครับอ่ะพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยในเรื่องปัจจัยทางด้านการเมืองมันก็เป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดทิศทางของตลาดหุ้นในระยะกลางถึงยาวตราบใดที่นโยบายหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะอยู่ข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจแย่แล้วก็ไม่ได้ทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยแย่นะครับห
หุ้นก็สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วมันสถิติที่ผ่านมาเราก็วัดกันในหลายๆประเทศแล้วก็ชัดมากว่า 80% ขึ้นไปที่เศรษฐกิจกับตลาดหุ้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเข้าใจละคราวนี้เรากลับมาคุยกันนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่านักลงทุนเองเนี่ยต่างประเทศที่ขายอะครับอย่าไปว่าเขาขายเพราะการเมืองเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติการขายหุ้นของเขาในตลาดหุ้นเอเชียเขาก็ขายแทบทุกประเทศนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาตลาดตราสารนี้ก็ถูกขายเช่นเดียวกันมันบางทีมันก็ไปผูกเรื่องกันนะเนาะว่าต่างชาติขายกระนำนะตราสารนี้ขายกระนำต่างชาติขายไม่หยุดเพราะการเมืองไทยเราไม่นิ่งก็เขาขายกันทั่วโลกเนี่ยการเมืองอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์นะครับเวียดนามเขาก็นิ่งของเขาอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นผมตัดประเด็นเรื่องของการขายของนักลงทุนต่างประเทศที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยออกไปแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทยจริงๆกับเรื่องการเมืองเนี่ยคือเรื่องของนโยบายไม่ใช่เรื่องของว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาลนะครับแต่สุดท้ายใครจะเป็นเนี่ยมันไปจบที่ว่านโยบายแล้วเผอิญเนี่ยในช่วงอาทิตย์แรก2อาทิตย์เนี่ยพรรคที่มีโอกาสที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายบางอย่างที่นักลงทุนกังวลอย่าบอกว่าไม่ชอบเลยดีกว่านะครับว่ากังวลว่าจะไปถึงขนาดไหนอย่างเช่นวันแรกเลยเนี่ยก็คุณพิธาเองก็ไปคุยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับก่อนคุยเนี่ยตลาดหุ้นลงทุกวันเลยนะนะครับแล้วพอไปคุยเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ออกมาดูภาพที่ดีขึ้นถูกไหมครับว่าเอ๊เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450 บาทครับอาจจะต้องรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจก่อนนะครับเพราะว่าคือถ้าเศรษฐกิจโลกดีสมมตินะปีนี้เศรษฐกิจโลกโตดีมากจีนกลับไปเติบโต 6-7% เศรษฐกิจอเมริกาไม่เข้าสู่ recession นะท่องเที่ยวกลับเข้ามาการลงทุนในโลกดีอยู่เนี่ยการขึ้น450บาทก็อาจจะดูมีเหตุผลถูกไหมครับแต่พอเห็นเฮ้ยเจอเศรษฐกิจแบบนี้นะเจอคู่แข่งของเราเป็นแบบนี้นะแล้วเราจะขึ้นได้ถึงขนาด450ไหมตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดคลายความกังวลตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของบางเรื่องเช่นเรื่องของเป็นเฉพาะหุ้นบางตัวนะครับอย่างเช่นตัวการลดค่าไฟก็ไปผลกับกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งก็ลงมาค่อนข้างเยอะเข้าไปจัดการเรื่องของกลุ่มทุนผูกขาดนะครับเราก็เห็นกลุ่มทุนที่ใหญ่ๆนะครับกลุ่มไหนใหญ่โดนหมดเลยไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนแล้วล่ะนะครับก็กังวลนั้นเรื่องจริงยังไม่เกิดแต่ตลาดกังวลผมเรียกเรื่องพวกนี้ว่าปัจจัยระยะสั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้มากระทบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจครับหรือว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนอย่างจริงจังเลยนะครับเราลอยค่อยรอมาคำนวณหลังจากที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงก่อนดีไหมนะครับซึ่งแล้วไว้เอาไว้ค่อยมาดูว่าแล้วมันกระทบเท่าไหร่แล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายนักโดยซ้ำหรือบางทีแล้วเนี่ยมันมีทั้งมุมบวกแล้วก็มีทั้งมุมลบบางทีเราก็มองมุมลบไว้ก่อนเนาะด้วยความเป็นมนุษย์อ่ะเราก็จะกลัวไว้ก่อนในขณะที่ฝั่งที่เป็นบวกเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะบวกขึ้นมาพอจะกลบส่วนลบไหมเพราะเขาก็จะมีอีกหลายๆนโยบายนะที่จะมากระตุ้นเช่นช่วยเหลือ SMEใช่ไหมครับมาตรการในการที่จะล้างหนี้มาตรการในการที่จะช่วยเหลือการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยลดค่าไฟก็อาจจะช่วยทำให้การบริโภคดีขึ้นนะครับสนับสนุนเรื่องของการลงทุนโซลารูฟหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเป็นนโยบายที่เข้ามาช่วยเสริมกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นลบนะครับหรือว่าจะไปเรื่องของการเก็บภาษีมรดกเรื่องการเก็บภาษีนู่นนี่นั่นรัฐบาลก็อาจจะได้เงินมาเพิ่มขึ้นทดแทนในส่วนที่จะต้องจ่ายไปเรื่องพวกนี้ขอให้เห็นภาพชัดเจนก่อนดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ด้วยความไม่แน่นอนของตลาดของนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความผันผวนแต่ความผันผวนเนี้ยมันก็มีแนวรับที่ดีอย่างที่กีตาร์เมื่อกี้ถามมานะครับว่าเฮ้ยมันลงไปต่ำกว่า1,500นะครับก็เริ่มเห็นแรงรับโดยเฉพาะแรงซื้อจากสถาบันในประเทศซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่รายย่อยอย่างเดียวละนะครับไม่ใช่แมงเม่าปีกเหล็กนะครับอย่างพวกเราอย่างเดียวละเรามีพวกวันนี้คือทิ้ง3กลุ่มเลยนะคะทั้งรายย่อยฝรั่งแล้วก็พอร์ตโบรกเกอร์แต่สถาบันซื้อเยอะสถาบันซื้อใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าสถาบันเองก็ยังคงมอง valuation นะครับถ้าใครผ่านปัจจัยเรื่องการเมืองมาเยอะนะครับถ้าพี่ไล่มาตั้งแต่ปี2549เนี่ยนะครับเอาที่แบบเยอะที่สุดเลย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่เจอเนี่ยพวกเราก็ผ่านกันมาได้นะเอาแรกก่อนนะพวกเราก็ผ่านกันมาได้ตั้ง20ปีเนาะ2549 2559นะครับ256โอ้โห10เกือบ20ปีเราเจอรัฐประหารเนี่ย2ครั้งเนาะครับแล้วเราก็มีการเลือกตั้งตั้ง6ครั้งแล้วก็เป็นโมฆะสัก2ครั้งนะครับนายกถูกปลดก็ครั้ง2ครั้งเลยนะนายกสมัครก็โดนปลดนายกยิ่งลักษณ์ก็โดนปลดชุมนุมประท้วงนี่ไม่อยากนับเพราะไม่รู้จะนับยังไง มันเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นก็เจอมาแล้วใช่ไหมคะปิดแยกราชประสงค์ก็เจอมาแล้วปิดแยกสีลมเราก็เจอกันมาหมดแล้วราชประสงค์ก็โดนเผาไปแล้วแล้วก็สร้างใหม่สวยด้วยนะครับมันผ่านมาเยอะแล้วแยกดินแดนเองก็เผานั่งยางมาแล้วผมก็ไปผ่านด้วยนะครับก็ได้ยินเสียงกระสุนปังปังปังออกกลับรถก็ได้วะ ไปไม่ได้แล้วที่จะสื่อที่พี่วีจะสื่อก็คือพวกเราผ่านที่หนักหนาสาหัสมาไม่ใช่น้อยเป็น20ปีเราก็ยังผ่านมาได้เราก็ยังผ่านมาได้เห็นไหมก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจเราถึงแม้จะโตต้มเตี้ยมกำไรของบริษัทจดทะเบียนเราจะโตต้มเตี้ยมตอนนั้นหุ้นอยู่เท่าไหร่ตอนนี้หุ้นอยู่เท่าไหร่คะตอนนั้นปี2549หุ้นอยู่600จุดค่ะพอปี2000ปัจจุบันนี้ก็คือ 1,500 ก็จาก600ขึ้นมา 1,500 นะครับแต่บอกไม่ได้นะว่าดีไม่ดีเพราะว่าหลายคนบอกว่าแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยเราอาจจะ 2,500นะครับเราอาจจะไม่ใช่เท่านี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยวัดไม่ได้จริงๆว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ก็ขึ้นมาได้ในยามที่เรามีปัญหาเรื่องการเมืองเต็มไปหมดเลยแล้วก็นโยบายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีนโยบายทั้งดีและไม่ดีตลอดนะครับบางนโยบายเราก็เป็นหนี้เยอะมากเลยนะเห็นปะใช่ไหมบางนโยบายของเราเนี่ยทำไปแล้วก็เสียค้างโง่ก็มีนะครับบางนโยบายทำไปแล้วปรากฏว่าไม่เวิร์กก็มีนะครับและบางนโยบายก็เวิร์กก็มีซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วถ้าเศรษฐกิจมันโตมันก็ยังทำให้ตลาดหุ้นขึ้นมาได้แต่ถูกไหมแต่ไอ้ที่เราขึ้นมาได้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันดีอันนี้พี่อยากให้เข้าใจช่วงเวลาตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยเรามีปัญหาอยู่ครั้งเดียวเศรษฐกิจโลกคือตอนปี2011ก็คือตอนนั้นเกิดหนี้ของภาคยุโรปนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยปี2008จนถึงปี2019ก่อนเกิดโควิดเนี่ยเศรษฐกิจโลกโตดีมากนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาการเมืองที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันดันมาเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังโตดีดังนั้นผมก็ไม่อยากจะให้โทษถ้าหุ้นตกจากนี้ไปมันอาจจะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านการเมืองเป็นหลักแต่ปัจจัยการเมืองอาจจะเป็นปัจจัยรองถ้ามันทำให้เศรษฐกิจไทยเราแย่ลงมันก็ยิ่งซ้ำเติมตลาดหุ้นไทยแต่ถ้ามันทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถที่จะไปทดแทนกับเศรษฐกิจโลกได้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงอยู่ดีดังนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ลงทุนแบบตามเซนติเมนต์มากจนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะได้เลือกหุ้นได้ถูกว่าในสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้าหุ้นจะปรับตัวลดลงมาเนี่ยพื้นฐานของหุ้นตัวไหนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่น่าสนใจแล้วหุ้นกลุ่มไหนหรือว่าหุ้นแบบไหนเนี่ยที่เราควรจะลงทุนในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยยิ่งปัญหาการเมืองสมมุติถ้ามันจะเกิดขึ้นมันรุนแรงเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเช่นตอนที่ช่วงปิดสนามบินแล้วหุ้นปรับตัวลดลงมาเนี่ยเราแล้วไม่กระทั่งโควิด-19 ที่เกิดไข้หวัดเนี่ยเราก็ปรับตัวลดลงมาตอนนั้นทุกคนคิดว่าตลาดพังแน่ผมยังจำได้เลยตอนที่เกิดวิกฤตช่วงการเมืองทุกคนบอกว่าพังแน่ตลาดหุ้นไทยพังแน่แล้วก็ตอนเกิดโควิดทุกคนก็บอกอุ๊ยตายแน่ตอนนั้นแหละครับที่ทุกคนบอกว่าจะแย่ครับคือโอกาสของการซื้อหุ้นดังนั้นเวลาอย่างนี้แหละครับเป็นเวลาที่เราควรจะต้องตั้งสติเนี่ยที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะครับพูดให้รู้ว่าประวัติศาสตร์เรื่องของโรคระบาดเนี่ยผมก็เคยพูดไปตั้งแต่สมัยสเปนิฟลูถ้าใครเคยฟังรายการผมแล้วก็บอกอย่ากลัวโควิดเพราะเราเกิดโรคระบาดมาตั้งเยอะแยะละ
เทคโนโลยีเรื่องการแพทย์สมัยนี้ยังดีกว่าสักกว่าอีกด้วยซ้ำเช่นเดียวกันครับเรื่องการเมืองศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีปัญหามาโดยตลอดไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ความวุ่นวายสับสนการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นแล้วเราก็ผ่านมาได้ตลอดนะครับซึ่งก็เชื่อว่ามันไม่ได้บอกว่า 100% มันไม่ได้บอกว่า 100% นะครับแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะรีพีทอินเซลคือว่าถ้ามันผ่านไปได้อีกล่ะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราไปตกใจกับมันเราก็จะไม่ได้โอกาสที่ดีเนี่ยที่พูดมาคือแค่นี้เองปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงนะครับมันก็คือโอกาสในการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับตราบใดที่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหุ้นที่เราเลือกที่จะลงทุนเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในระยะยาวอย่าลืมนะครับมีบางบริษัทนะครับในโลกที่อยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วยังอยู่ได้ถึงวันนี้นะครับมันมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีสงครามโลกครั้งที่3เขาจะผ่านได้นะครับขอให้ใหญ่นี้ไม่ใช่ทุกบริษัทแต่ว่าพี่บีจะบอกว่ามันมีถูกไหมคะดังนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของ fundamental ตัวของพื้นฐานของธุรกิจก็ยังเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือมากกว่าปัจจัยที่เป็น noise หรือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยรบกวนระยะสั้นหรือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดมันจะผ่านไปเพราะประวัติศาสตร์บอกเราว่าอย่างนั้นใช่ใช่ผมยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งหลายคนบอกว่าพี่กวีมั่วเปล่ามีบริษัทหนึ่งอายุ160ปีเกิดขึ้นมาผ่านสงครามโลกครั้งที่1ผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาด้วยนะครับบริษัทนี้อยู่ในประเทศอเมริกาจริงๆมันมีหลายบริษัทนะครับบริษัทที่ทำบริษัทเกี่ยวกับยาแล้วก็เป็นดิสทริบิวเตอร์เกี่ยวกับยาคล้ายๆกับแมกกาเลยนะครับชื่อแมคเคนสันเป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของวอร์เรนบัฟเฟตต์อันนี้อายุ160ปีมีไหมประเทศไทยบริษัทที่ผ่านสงครามโลกมาให้กีตาร์เดาอายุร้อยกว่าปีเหมือนกันสงครามโลกเกิดปี1935ค่ะแปลว่าสงครามโลกจริงแค่ร้อยปีถูกไหมแต่คือถ้านึกถึงองค์กรร้อยปีกีตาร์ก็ไปนึกถึงคือถ้าไทยพาณิชย์เป็นนึกถึงปูนใหญ่ขององค์กรร้อยปีลักษณะใช่ใช่แต่เอาที่ผ่านสงครามโลกจริงๆเนี่ยก็จะเป็นบีกริมนะบีกริมเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดใช่เป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะบีกริมบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเบอร์ลี่ยูเกอร์เป็นบริษัทที่เก่าแก่รองลงมาพวกนี้ผ่านสงครามโลกมาทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมคือคุณถ้าคุณผ่านสงครามโลกมาได้เนี่ยระหว่างทางสงครามโลกจนถึงวันนี้คุณคิดว่าเจอกี่สงครามนับดูเดี๋ยวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเย็นเนี่ยมี10สงครามนะครับในแนวนั้นสงครามเวียดนามคือหนึ่งในนั้นด้วยสงครามเกาหลีสงครามเยอรมันตะวันออกเยอรมันตะวันตกสงครามการแยกตัวกันของประเทศอาณานิคมของประเทศสหรัฐเมื่อก่อนเขาเรียกสหภาพโซเวียตโอ้โหโรคระบาดเกิดกี่โรคระบาดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ก็มีสเปนิชฟลูมีเอเชียนฟลูมีซาร์นะครับมีสวอนฟลูมีหวัดหมูหวัดนกโอ้โหแล้วก็มีโควิดเยอะเห็นไหมแล้วสุดท้ายแล้วยังไงล่ะเสร็จบริษัทเขาก็ยังทำธุรกิจต่อไปแล้วธุรกิจก็ต้องหมุนต่อไปเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องบริโภคต่อไปแล้วบริษัทเขาก็ยังคงขายต่อของต่อไปนะเนี่ยตั้งสติตรงนี้นิดหนึ่งเพราะเราเข้าใจเวลาเกิดความผันผวนในตลาดเราก็ถือซะว่าข่าวที่ออกมาในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นข่าวเพื่อความบันเทิงของพวกเราแล้วกันนะจะได้สบายใจนะครับคือเท่าทันข่าวได้นะคะแต่คือเราอย่ายึดว่าเป็นสรณะว่าเราจะถึงขั้นหยุดลงทุนนะคะทุกอย่างโลกจะหยุดหมุนแล้วเพราะว่าคือเรื่องที่พี่วีเล่านี่เป็นประโยชน์มากสุดๆเลยนะคะคือมันเห็นภาพได้ชัดมากว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนมาใหม่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยหยุดเลยก็คือระบบเศรษฐกิจมันเดินหน้าไม่หยุดเรากินเราใช้บริษัทซื้อขายของทุกวันดังนั้นคือเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องหยุดลงทุนถูกและยิ่งเวลาเกิดวิกฤตแล้วหุ้นลงยิ่งต้องลงทุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ผมก็พูดหลายครั้งนะครับตั้งแต่สับปะรดต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยผมยังไม่ได้พูดเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้สร้างสินทรัพย์ขึ้นมาสับปะรดเนี่ยผมเริ่มพูดแล้วนะครับแล้วก็โควิดเนี่ยผมพูดเต็มเลยนะพูดแบบพรีชีพเลยนะ ตอนนั้นจำได้พูดแบบพรีชีพเลยนะ นาทีที่969จุดคุณจะได้คุณจะยินเสียงของท่านหนึ่งคุณกวีนี่แหละช่วง900จุดช่วง 1,000 จุดแล้วผมก็บอกว่าไม่ซื้อผมก็จะปิดรายการตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวผมไปกดซื้อก่อน
เซอร์กิตเบรกเกอร์กี่ครั้งกี่ครั้งพี่ท่านนี้เขาไม่กลัวเลยนะคะเออไม่รู้แต่มันผ่านเยอะมากเซอร์กิตเบรกเกอร์เยอะมากเลยนะนะครับใช่ใช่ก็ติดตามไปด้วยความมีสติแล้วกันแต่ว่าก็อย่าถึงขนาดว่าเราไม่กลัวเลยแต่ว่าก็ติดตามด้วยการมีสตินะครับแล้วหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่มันได้รับผลกระทบในเชิงนโยบายแล้วปรับตัวลดลงมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ปรับตัวได้แหละบริษัทเหล่านั้นก็เป็นโอกาสที่น่าลงทุนอยู่ดีนะครับค่ะแต่กีต้าถามแทนคนดูในรอบนี้นะคะคือถ้าความเสี่ยงเชิงนโยบายคือถ้านโยบายนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะมันจะเปลี่ยนพื้นฐานของบริษัทหรือเปล่านะคะแน่นอนว่าคือถ้า VI ลงทุนนะคะเขาก็จะเลือกลงทุนที่พื้นฐานถ้าพื้นฐานเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหุ้นเปลี่ยนบริษัทที่จะลงทุนเขายังลงทุนแต่เขาจะเปลี่ยนบริษัทนโยบายของรัฐมีโอกาสถึงขั้นเปลี่ยนพื้นฐานของบริษัทได้ไหมคะคือเป็นกรณีศึกษานะคะไม่ได้บอกว่านโยบายของพรรคนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแต่ว่า VI ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ไหม policy risk เปลี่ยนพื้นฐานธุรกิจได้ไหมได้ครับได้ไม่ผิดเลยในอเมริกาเองเนี่ยในอเมริกานโยบายหลายๆเรื่องก็เปลี่ยนนะครับสมัยก่อนยกเลิกสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยที่เขาขาดทุนในหุ้นมหาศาลเนี่ยใครอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเซอร์ไอแซคนิวตันนี่แหละครับที่เก่งมากในเรื่องของการลงคำนวณ นะครับไม่ใช่แค่พวกเราที่ขาดทุนนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันก็เคยขาดทุน เขาสกัดทุนในบริษัทเซาซีนะครับเซาซีคอมพานีนะครับเป็นบริษัทอะไรรู้ไหมเป็นบริษัทค้าทาสนะครับบริษัทค้าทาสถูกขาดมากค้าทาสเลยครับก็สมัยเซอร์แจ็คนิวตันน่ะนะฮะก็ตอนนั้นมันมีสงครามเยอะใช่ป่ะล่าอาณานิคมไงเขาก็มีการค้าทาสแล้วก็บริษัทเนี้ยก็ได้สัมปทานนะครับได้สัมปทานไปค้าทาสนะครับก็ไปเอานำคนมาจากแอฟริกาแล้วก็มาขายนะครับในประเทศทางยุโรปนะครับซึ่งก็กำไรดีมากชมใช่ถูกไหมกำไรต้องดีถูกป่ะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ประเทศอังกฤษเขาให้โมโนโพลีเลยให้สัมปทานไปก็นโยบายรัฐบาลก็เปลี่ยนครับสุดท้ายเลิกทาสครับจบเลยอ่ะเอาเลิกทาสเอาเดี๋ยวแล้วไปขายอะไรดีเนี่ยขายถ่านแทนไว้อะไรมันเปลี่ยนไม่ทันไงเพราะฉะนั้นมีผลนะผมยกตัวอย่างไกลๆหน่อยเพราะว่าไม่อยากยกตัวอย่างใกล้ตัวประเทศไทยเราไม่ค่อยเห็นนะสังเกตดีๆไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนนโยบายจนบริษัทแบบล้มละลายไปเลยเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่ว่ากำไรน้อยลงอ่ะเป็นไปได้นะครับ อย่างเช่นสมมุติถ้าพูดกันถึงเรื่องของกลุ่มสื่อสารอันนี้พูดเล่นๆนะครับเป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยๆกลุ่มสื่อสารมันมีหลายซีนาริโอมากนะครับในหลายๆประเทศนะครับบางประเทศเนี่ยถึงขั้นว่าประมูลสัมปทานคลื่นนะครับไม่คิดเงินครับไม่คิดเงินนะไม่ต้องประมูลเอาเรื่องเงินเลยนะครับไม่ต้องเอามาให้รัฐเลยเขาประมูลยังไงรู้ไหมเขาประมูลว่าคุณจะคิดค่าบริการประชาชนเท่าไหร่เห็นไหมซึ่งอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะแล้วบริษัทที่อยู่ในปัจจุบันนี้เขาจะปรับตัวได้ไหมการเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้คือแข่งขันกันสุดขีดเลยใช่แข่งกันแบบว่าไม่ได้บอกว่าให้รัฐเท่าไหร่เพราะรัฐไม่ต้องการรัฐต้องการแค่ให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์คุณจะให้ประชาชนได้เท่าไหร่ใช่เช่นแอดวานซ์เสนอมาเลยผมให้อันลิมิเต็ด200บาทต่อเดือนส่วนนี้เราเสีย 1,500 นะ200บาทต่อเดือนแต่ผมไม่ต้องเสียค่าสัมปทานนะอีกเจ้าหนึ่งบอก150แล้วคนนี้ต่างประเทศจะก็อยากมาแล้วเพราะว่าอะไรต่างประเทศก็ไม่ต้องลงทุนอะไรสูงเรื่องของสัมปทานจ้ะเขาก็ไปลงทุนเสาเสริมคนนี้ต่างประเทศก็จะเข้ามาละนั่นก็หมายถึงว่าเราจะมีคู่แข่งเต็มไปหมดเลยอันนี้แอดวานซ์ดีแท็กทรูเนี่ยมีปัญหาแน่นอนซึ่งเราก็ต้องปรับสถานการณ์เลยนะครับอ่ะอันที่สองนโยบายที่เคยอันนี้ตัวอย่างนะครับไม่ใช่อันที่สองตัวอย่างที่แรกคือเซาซีแล้วนะตัวอย่างที่ใกล้มาหน่อยคือแอนวานตัวอย่างต่อมาก็คือสมมุติว่ารัฐบาลประกาศว่าให้ยกเลิกประเทศจีนก็เคยนะครับนะแล้วก็มีปัญหาเลยแหละก็คือยกเลิกการใช้ถ่านหินเป็นพลังงานของประเทศเราจะใช้พลังงานสะอาดเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอารถเหมืองถ่านหินเนี่ยคนลงทุนเหมืองถ่านหินอยู่ดีๆตายแล้วนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนบอกว่าเราจะไม่ใช้ถ่านหินละเราก็ต้องขายบริษัทนั้นทิ้งไปถูกไหมครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เคยที่เป็นประเด็นกับภาครัฐนะครับแต่อันนั้นก็สุด
สุดโต่งนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นนโยบายที่เขาผ่านมาได้อย่างเช่นรัฐบาลของทางยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าภายในเท่านี้ปีจะต้องให้ CO2 ลดลงเท่าไหร่นะครับไอเสียออกจากรถยนต์เท่าไหร่อันเนี้ยบริษัทก็ปรับตัวเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องใช้คอสตรงนี้ก็จะทำให้กำไรลดลงความน่าสนใจในการลงทุนหุ้นก็ลดลงคนก็อาจจะต้องขายหุ้นออกมาก่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอีกทำไมวอลเลย์มาเฟดถึงขายหุ้น TSMC ออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่เยอะมากเลยนะครับที่เราจะเห็นตัวอย่างแบบนี้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐก็เพราะว่าจีนกับไต้หวันเขามีเรื่องกันแล้ววอลเลย์มาเฟดเขาเห็นว่าเฮ้ยในปี2570ก็เป็นนโยบายที่เขาเขียนโดยซีเจิ้นผิงอะครับก็เป็นความฝันของเขาไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่เหมือนเป็นความฝันว่าอยากจะได้ไต้หวันภายในปี2570ก็คือเป็นปีที่เขาหมดสมัยการเป็นประธานาธิบดีรอบนี้วอลเลย์มาเฟดก็เห็นเขาก็รู้สึกว่านโยบายรัฐบาลจีนตรงนี้อาจจะมีปัญหาเขาก็เลยขายหุ้น TSMC ออกมาเห็นไหมนี่ก็เป็นเรื่องของนโยบายของเราเหมือนกันคราวนี้ต่อไปสมมติจากนี้ไปอันนี้แอดวานซ์ไปแล้วนะแอดวานซ์ไปแล้วถ้ามูลทุนถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนโครงสร้างขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งจริงๆผมอยากให้เกิดนะครับอันนี้ผมพูดตามตรงนะเพราะว่าประชาชนได้ประโยชน์มากเลยรัฐบาลไม่ต้องเอาเงินไปหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณเอาเข้าไปเดี๋ยวคุณก็ไปจึกจักจึกจักตรงนั้นตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยคุณสู้ให้ประชาชนไปเลยดีกว่าถูกปะหรือนโยบายแต่นโยบายเรื่องของการขึ้นภาษีหุ้นอะไรพวกนี้ผมว่าไม่มีประเด็นไม่เกี่ยวอะไรกับพื้นฐานนะครับหรือโรงไฟฟ้าจากนี้ไปนะครับจากนี้ไปรัฐบาลทำเองหมดเลยรัฐบาลทำเองหมดเลยจัดการสัดสินทรัพย์พลังงานด้วยตัวเองนะครับไม่ซื้อจากเอกชนละเพราะเอกชนสร้างมาแล้วต้นทุนแพงสมมติเขาพูดอย่างนี้จากนี้ไปเอกชนที่ทำอยู่เนี่ยก็รอหมดอายุประมูลใหม่ไม่มีแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้างั้นโรงไฟฟ้าเราก็จะมีปัญหาละเราก็จะเขาก็จะไม่มีงานเขาก็จะเหลืองานที่มีอยู่เดิมไม่ถึงขนาดเจ๊งพอสุดท้ายแล้วเขาหมดสัมปทานเขาก็มีเงินสดมาคืนเราเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้หรูหราหมาเห่าเหมือนสมัยก่อนหรือก็ต้องไปหาบริษัทที่สามารถไปขยายโรงงานไฟฟ้าในต่างประเทศได้เห็นไหมฮะเรื่องพวกนี้เห็นไหมเต็มไปหมดเลยคือถึงบอกว่าเราก็คงต้องตามนโยบายนะครับแล้วก็ตามเนี่ยช่อง Trader KP ค่ะยังไงก็ต้องมาวิเคราะห์เรื่องพวกนี้นะครับหรือนโยบายในเชิงบวกก็มีนะกีตาร์เช่นอนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาซื้อบ้านเดี่ยวเหมือนที่เคยจะเสนอมาซื้อบ้านเดี่ยวได้ให้อนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาซื้อได้นะซึ่งตอนนี้เขาซื้อได้แต่เขาผ่านโนมินีเขาซื้อได้โดยตรงอ่ะมันก็จะเป็นการที่ทำให้คุณ propertyได้ประโยชน์เห็นไหมครับนี่ก็คือเกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐหรือจากนี้ไปบ้านทุกบ้านต้องติดหรือว่าช่วยเหลือในการติดโซล่าบริษัทที่ทำโซล่าก็ได้ประโยชน์เห็นไหมก็จะมีประโยชน์เหมือนกันหรือรถจำรถคันแรกได้ไหมตอนนั้นบริษัทรถยนต์โอ้ได้เลยเต็มที่เลยหรือตอนนี้ก็จะเป็นรถ EV ถ้ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาอย่างแต่ผมก็ขออนุญาตนะครับรัฐบาลชุดใหม่อย่าเพิ่งเลิกสนับสนุนนะครับแต่ผมว่าน่าจะสนับสนุนเพราะว่าเขามีนโยบายกรีนเอเนจีนะครับโซลาร์ลูปรถไฟฟ้าอย่างไรก็ต้องซีโร่มันก็ต้องไปทางพลังงานสะอาดค่ะใช่มันก็จะกลายเป็นว่าบริษัทไหนที่ทำพลังงานสะอาดแทนที่เป็นพลังงานที่ไม่สะอาดพลังงานจากฟอสซิลเราก็ลืมไปแล้วก็มาหาบริษัทที่ทำพลังงานสะอาดมากขึ้นเห็นไหมตามนโยบายของภาครัฐไปซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะว่าอะไร4ปีเปลี่ยนนโยบายที4ปีเปลี่ยนนโยบายทีอเมริกาก็เป็นอย่างนี้ครับ4ปีโอบามาเฮลแคร์ก็แบบนึงค่ะใช่ก็เฮลแคร์ก็อีกแบบนึงกลุ่มเฮลแคร์ก็ระทึกทุก4ปีก็ใช่แต่สุดท้ายเห็นไหมคือเขาเปลี่ยนนโยบายไม่ได้ถึงขนาดให้บริษัทปังสุดท้ายไฟเซอร์แอสตราเซเนกาอาชนะของยุโรปทั่วทีไฟเซอร์หรือบริษัทยาในบริษัทอเมริกาเองก็สามารถเติบโตได้อยู่ดีนะครับอันนี้มันก็เลยต้องวิเคราะห์กันเป็นตัวแต่สังเกตให้ดีว่าทำไมวอร์เรน บัฟเฟตต์ถึงชอบซื้อบริษัทอะไรที่ไม่อิงกับนโยบายของภาครัฐมากจนเกินไปนี่คือสิ่งที่เรามาคุยเรื่องการเมืองตรงนี้เพื่อหาหุ้นที่เฮ้ยถ้าการเมืองมันเหวี่ยงอ่ะหุ้นพวกนี้มันไม่ได้เหวี่ยงตามเราก็ต้องไปดูว่าอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์พอเขารู้ว่า TSMC ปุ๊บเขาก็ออกเลยเนี่ยเขาก็พยายามจะหาบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐเยอะนะครับอย่างเช่นเขาพยายามจะซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอน sumer เป็นหลักเยอะมาก
เช่นโคคาโคล่าแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมโคคาโคล่ารัฐบาลสั่งว่าอ้าวทุกคนจากนี้ไปโคคาโคล่าเป็นพิษเลิกกินมันก็ดูไปสั่งเลิกกินเหล้าก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาดูมีความเป็นไปได้ต่ำมากอะไรประมาณมากที่สุดค่ะมันแน่ไหมสังเกตว่าสังเกตว่าเอาเอางี้บอร์ดพอร์ตวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยไม่มีหุ้นรับเหมาพอร์ตผมก็ไม่มีใช่พอร์ตผมก็จะไม่มีเมื่อก่อนเขาจะมีอารมณ์แบบประมาณรถไฟอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่บีเกี่ยวไหมกับนายกเกี่ยวเมื่อก่อนอย่างนี้เนาะไหนๆก็เราคุยเรื่องนี้แล้วผมไม่คุยเรื่องว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมตั้งข้อหนึ่งไว้เลยแล้วจริงๆถ้าใครตามงานผมก็จะใครตามส่วนที่ผมพูดอยู่เป็นประจำหรือเขียนในเปเปอร์ผมจะบอกว่ากฎข้อหนึ่งคือมันมีหลายกฎแหละที่ผมจะไม่ลงทุนนะครับแต่จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งบริษัทที่ต้องพึ่งสัมปทานของรัฐบาลพึ่งการประมูลงานของรัฐบาลผมจะไม่แตะอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ในรายการ Pi Daily Strategy เนี่ยบางทีเราก็ต้องเชียร์ ITD บ้าง Staycon บ้างเป็น BBEM บ้างอะไรพวกเนี้ยเพื่อบางครั้งประมูลรถประมูลไฟฟ้าไอ้คนนี้จะได้คนนั้นจะได้มันก็มีกลุ่มคนที่เขาชอบเก็งกำไรแบบนี้แต่ถ้าเป็น Value Investor อย่างรายการออก Trader KP นี่ก็ดีอย่างนึงตรงนี้ผมมีความเป็นตัวตนของ Value Investor ค่อนข้างเยอะพอตอนแรกพูดไปก็ Value Investor ละบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐเนี่ยมันเหมือนบริษัทที่พึ่งอากาศของผู้อื่นนะครับไม่รู้เหมือนตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยกันหรือเปล่านะต้องพึ่งพากันแล้วกันแต่ว่าคือการที่เราแบบพี่ขอนะอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่เอาอ่ะซึ่งแล้วประมูลก็ต้องแข่งกันอีกเพราะฉะนั้นงานภาครัฐงานประมูลงานสัมปทานงานมีวันหมดอายุอะไรพวกเนี้ยผมจะไม่แตะแล้วสังเกตได้ดีพอร์ตของ Warren Buffett ก็จะไม่มีหุ้นพวกนี้ดังนั้นคุณก็จะตัดประเด็นเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองไปเลยเห็นไหมจบงั้นหุ้นที่คุณจะเลือกเราก็เลือกบริษัทที่เฮ้ยขนาดใหญ่ไม่อิงกับการเมืองไม่อิงกับงานคือรัฐเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับการเมืองมีแต่โดยอ้อมแต่โดยตรงไม่เอาเลยนะครับอันนี้คือหลักการซึ่งมันก็จะได้เราจะได้มีความรู้สึกว่าเราก็จะดูปัจจัยทางด้านการเมืองด้วยความสบายใจมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้ารัฐบาลเขาไม่ให้ประมูลรถสีส้มชิมหายแล้วเบมทำไงวะใช่ป่ะแล้วไอ้สายสีเขียวเขาไม่จ่ายเงินเอาแล้วเอาไงวะ BTS เอ้าเขาจะไม่ให้ประมูลแล้วไว้ลงไฟฟ้าเอ้าแล้วลงไฟฟ้าจะเอายังไงวะเอ้าแล้วถ้าสัมปทานมือถือเขาบอกว่าจะเปลี่ยนวิธีการประมูลแล้วให้คู่แข่งเข้ามามากขึ้นแล้วเราจะเอายังไงวะเนี่ยค่ะเห็นป่ะพอคุณถามคำถามแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณกลุ่มไหนที่ value investor แบบผมนะครับจะไม่สนใจส่วนนี้ที่พี่วีบอกน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าคือก็จะมี value investor อีกแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องการหุ้นที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงบางทีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงก็คือลักษณะออกโมโนโพลีคู่แข่งน้อยคู่แข่งน้อยคือบางทีก็มันจะไปผูกกับสัมปทานของรัฐโดยบริยายที่ผ่านมามันก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่นะคะสำหรับของบางกลุ่มบางคนแต่พี่วีไม่ชอบไม่โอเคก็เหมือนเซาซีของเซอร์ไอแซคนิวตันไงค่ะสัมปทานค้าทาสโมโนโพลีค่ะจบพอเขาเลิกพอรัฐบาลไม่ทำเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนนายกเปลี่ยนบางประเทศเปลี่ยนประธานาธิบดีเอาละของเก่าไม่รู้เป็นอะไรมันอาจจะมันเป็นเฉพาะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลนะไม่รู้เป็นอะไรคนใหม่เข้ามาจะเปลี่ยนอะไรกันทักหนาวะ เอ๊ะอันนี้ลักษณะเหมือนความในใจ อ๋ออันนี้เขาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังไม่มันเป็นอย่างนี้วิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังมันเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมดาของโลกการเมืองถูกไหมคะมันเป็นธรรมดาใช่ใช่เป็นธรรมดาของมนุษย์ดีกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์เราเข้าบ้านใหม่บ้านใหม่มันสวยอยู่แล้วแต่ก็ต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเปลี่ยนโซฟาเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนอ่ะก็เข้าใจนะครับซึ่งเราก็พยายามจะหาบริษัทที่ทนการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดีแล้วไม่ไปอิงกับการเปลี่ยนแปลงนั้นมากจนเกินไปนะครับแล้วกำไรไปผันผวนกับสิ่งนั้นมากจนเกินไปนะครับค่ะคีย์เวิร์ดนี้ดีสุดๆเลยนะคะบริษัทที่ทนกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีนะคะทนต่อความผันผวนทุกอย่างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะซึ่งก็มี
ความเป็นพลวัตอยู่สูงมากเลยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะบริษัทที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในมุมพี่บีตอนนี้นะคะคือถ้าเราจะมาช่วยนักลงทุนเลือกกันสักหน่อยนะคะคือให้เขาไปทำการบ้านให้เขาไปส่องหุ้นไปดูหุ้นกลุ่มไหนประเภทไหนดีคะเอางี้ก่อนมันมีวิธีดูสำคัญมากด้วยสำคัญมากด้วยนะครับเปิดเผยไปแล้วทุกที่นะครับมาเปิดเผยที่นี่อีกทีประเทศไทยเราตลาดหุ้นเปิดมา45ปี46ปีประมาณนี้เขาเปิดปี1975นะครับหลายๆบริษัทก็เปิดมา20 30ปีที่อยู่ในตลาดหุ้นมีข้อมูลย้อนหลัง20 30 40ปีอยู่หลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ๆนะครับลองดูสิเพราะว่าต้องบอกนิดนึงก่อนว่า10 40ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นไทยเปิดเนี่ยเราเปลี่ยนรัฐบาลเยอะมากนะครับนานสุดเนี่ยก็บิ๊กตู่แน่นอนนะครับนานรอลงมาเนี่ยก็พลเอกเปรมนะครับสมัยก่อนผมนั่งนับไปเนี่ยแม่งก็ 80% นะพลเอกทั้งนั้นเลยว่ะ พลเอกทั้งนั้นเลยเป็นทหารแล้วก็คือท่านก็จะมาได้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศกันเยอะเนาะก็ด้วยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับหลายคนก็พูดว่าอำนาจมักมาตามกระบอกปืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมพูดตรงนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ประชาชนคนธรรมดาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผบ.ทบ.หรือว่าผบ.สูงสุดมาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเปลี่ยนเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลเสรีนิยมรัฐบาลอนุรักษ์นิยมก็แล้วแต่เรียนเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเนี้ยพี่ได้ยินขนาดรัฐบาลเทพและรัฐบาลมารมีพรรคเทพและพรรคมารโอ้แม่เจ้ามึงจะจอมยุทธไปไหนวะนั่นหนังจีนหรือเปล่าวะนั่นมันดีแต่กีตาร์เคยได้ยินป่ะไม่เคยได้ยินใช่ป่ะยุคพี่ยังเด็กอยู่เกิดไม่ทันค่ะถ้ากีตาร์เกิดไม่ทันแสดงว่ากีตาร์ในอายุประมาณสัก20ต้นๆนะครับไม่ทันเคยได้ยินเคยได้ยินค่ะมันมียุคพักเทพพักมาด้วยเอาดินะฮะแล้วบอกแล้วไอ้คนที่เป็นพักมาเนี่ยก็ย้ายมาปุ๊บก็กลายเป็นเทพเลยเหมือนไอ้ที่เป็นเทพอยู่พอย้ายไปก็เป็นมารไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องการแบ่งพักสองฝั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานละแต่พอ40ปีที่ผ่านมาเขาเรื่องเรา40ปีที่ผ่านมาเราเกิดเรื่องแบบนี้มากมายเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่กำไรของเขาอะสม่ำเสมอมากๆกำไรของเขาเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเจอวิกฤตลงมาเจอวิกฤตการเมืองลงมาสุดท้ายกลับขึ้นไปทำกำไรใหม่อัตรากำไรขั้นต้นสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับบริษัทพวกนี้คือบริษัทที่สามารถทนหรือพอบอกได้ว่าน่าจะไม่เกี่ยวพันกับความหวั่นผันผวนมากนักกับปัจจัยในประเทศหรือไม่ใช่ปัจจัยต่างประเทศวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเรียกว่าอีโคโนมิกโหมดนะครับก็คือมีความ flexible บวกกับกำแพงดินนะครับมีความเหมือนมีความเป็นบริษัทที่มีความ flexible สูงอ่ะแล้วพอเราได้เห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็จะคัดเลือกหุ้นได้มากลุ่มหนึ่งเลยว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยอย่างเช่นคุณไปดู CPO คุณไปดู Home Pro คุณไปดูโรงแรมคุณไปดูโรงพยาบาลนะครับคุณไปดูหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับไม่กระทั่งธนาคารบางธนาคารอย่างพวก High Purchase อะไรพวกนี้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์บางคนยังดูดีเลยนะครับพวกนี้เนี่ยพอเราย้อนกลับไปดูย้อนหลังเนี่ยปรากฏว่ากำไรของเขาค่อนข้างแบบนิ่งแล้วก็จะวิ่งตามแบบเศรษฐกิจตกก็ตกแต่เวลาเศรษฐกิจกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเขาก็กำทำกำไรใหม่สูงสุดใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจ่ายปันผลสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับเจอปัญหาการเมืองเขาก็ยังทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องบริษัทพวกนี้คือบริษัทที่เราควรจะเข้าไปสนใจก่อนนะแต่อย่าเพิ่งบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับการเมืองโอเคไหมเราเลือกบริษัทพวกนี้ขึ้นมาได้ผมว่ามันมีไม่ต่ำกว่า40-50บริษัทในตลาดหุ้นไทยที่เป็นแบบนี้ค่ะเยอะนะเยอะเยอะเสร็จแล้วเราค่อยมานั่งดูกันทีละบริษัทว่าอ่ะเราบริษัทนี้อ้าวอย่างเช่นถ้าคุณดู AOT เนี่ยกำไรจะค่อนข้างนิ่งและสม่ำเสมอมากถูกป่ะสนามบินสุวรรณภูมิผมยกตัวอย่างก่อนนะครับแต่ผมไม่ซื้อ AOT แต่ลูกชายผมซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็น conflict of interest เดี๋ยวคนจะหลายคนเข้าใจผิดว่าพี่กวีเคยบอกว่าซื้อนี่คือลูกชายผมซื้อผมไม่ได้ซื้อโอเคปะผมอะลูกชายเขาชอบสนามบินโอเคผมเข้าใจนะครับด้วยความที่แบบเป็นโมโนโพลีแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาไปแล้วเขาเห็นการเดินทางเยอะเขายิ่งไปต่างประเทศบ่อยด้วยเขาจะยิ่งชอบสนามบินเขาก็ซื้อแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ย AOT เนี่ยเขาขายเลยนะกำไรเดี๋ยวก็พอลงมาก็กลับขึ้นไปใหม่ลงมาก็กลับขึ้นใหม่แล้วเขาก็มีคิงพาวเวอร์ใช่ปะกำไรของเขาก็นิ่ง
แต่ข้อที่ผมติดใจอยู่แล้วผมก็มีสิทธิ์ที่ผมจะไม่ซื้อเขาอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเขามีความที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่เยอะก็คือส่วนการคลังถืออยู่ 70% ผมก็กลัวเหมือนกันว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรไหมเห็นไหมแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมให้ AOT ไปอะไรยังไงไหมหรือจะมีใครเข้ามาทำอะไรหรือลดราคาหรือจะเปลี่ยนสนามบินนโยบายเปลี่ยนสนามบินให้มันเป็นสนามบินเสรีหรือเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆพอมีกระทรวงการคลังถืออยู่ 70% ผมก็ถอยละเห็นไหมเห็นไหมครับนั้นคุณเวลาคุณเลือกแบบคุณก็จะดึงมาดูทีละตัวแล้วว่าตัวไหนที่มันเอ๊ะมันต้องยืมคนอื่นหายใจมันก็จะทำให้เราไม่เข้าไปวุ่นวายอยู่กันนั้นโดยเฉพาะถ้าเราคุยเรื่องการเมืองในวันนี้เราก็จะรู้อ๋อบริษัทนี้คือโอเคการเมืองอาจจะเข้ามากระทบในแง่ของนโยบายแบบภาพกว้างแต่จะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายการทำธุรกิจของเขาได้นะครับเขาก็ยังสามารถทำธุรกิจได้เป็นปกตินี่อันนี้คือหลักการที่ผมใช้ในการที่จะเลือกหุ้นเข้ามาลงทุนแม้กระทั่งผมเลือกหุ้นที่เป็นโครงการดอลลาร์คอสเอเวอเรจของผมอ่ะผมก็จะใช้ที่บรอพายนะครับก็จะใช้หลักการนี้เหมือนกันก็คือเซฟให้กับลูกค้าที่มาลงทุนตามแผนของเราว่าเฮ้ยเราพยายามเลือกตัวที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายๆอย่างมันคงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้ไม่ทั้งหมดนะครับแต่พยายามเลือกบริษัทที่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองนะครับไม่เป็นไอ้หนังเกาหลีเรื่องนึงอะที่ต้องส่งออกซิเจนอะหนังเรื่องอะไรนะคือหนังซีรีส์เกาหลีของ Netflix ซีต้าไม่ได้ดูเลยสิใช่ไหมอะไรไม่รู้อะแต่เดี๋ยวใครเห็นใครจำได้เขียนมานะเป็นหนังที่แบบต้องพึ่งพาคนอื่นก็คือว่าเป็นโรคมันพินาศไปแล้วแล้วต้องส่งออกซิเจนไปให้ใช้อ่ะนะครับส่งออกซิเจนไปให้ใช้แล้วก็สู้กันเพื่อแยกออกซิเจนเนี่ยคือต้องหาบริษัทที่หายใจได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันก็จะเข้าตอนนี้ก็ถามว่าแล้วผมจะฝากหุ้นอะไรมาให้ดีไหมมันเราผมบอกตัวอย่างผมบอกวิธีการเลือกของผมไปแล้วนะครับคราวนี้แล้วมันมีหุ้นประเภทอย่างเงี้ยในสายตาของผมมีอะไรบ้างกีตาร์จะถามไหมกีต้าอยากจะถามแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยคือเขาถามมาก่อนแล้วนะคะคือแฟนคลับนี่เขาลิสต์มาให้พี่บีเลยนะ BDMS Vincentel CPN AOT BAF BAF นะคะ CPO COM7 Mega แล้วก็ใส่เครื่องหมายประสนีโอ้โหโอ้ยค่ะอันนี้รายการ KP Trader หรือว่ารายการทอล์คโชว์คะนี่คุณคัดมาให้คุณคัดมาให้คุณกวีชูกิจเกษมได้ขนาดนี้เลยนะคะค่ะไม่เพราะว่าเขาเป็น KFC จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าอันนี้คือแสดงว่า KFC ตัวจริงใช่แล้วหน้าพอร์ตแบบเนี้ยทำไมผมหรือคนอื่นหรือใบหลังบางคนเนี่ยหน้าพอร์ตเดียวกันเนี่ยทำไมทำกำไรไม่เท่ากันอ่ะเราวิบอกวิธีเลือกให้หลีกเลี่ยงหุ้นที่อิงกับการเมืองเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าเราคุยกันเราไม่มาวิจารณ์เรื่องนโยบายด้านการเมืองอะไรเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเราไม่ได้คิดที่ตัวว่าเราเปลี่ยนตัวธุรกิจค่ะรายการนี้ดีตรงที่ว่าเรามาคุยกันฉีกออกไปเลยดีกว่าเพราะว่าผมเบื่อมากเลยนะในการที่ไปออกรายการหลายๆรายการแล้วถามว่านโยบายนี้จะมีผลยังไงนโยบายนี้หุ้นอะไรดีนโยบายนี้ควรซื้อหุ้นอะไรนโยบายนี้ดีไหมแล้วถ้าเปลี่ยนขั้วแล้วจะเป็นยังไงบอกกูไม่รู้พูดคำนี้มากเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของนักวิเคราะห์ทั่วโลกมานานแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านักข่าวยังคงถามต่อไปแต่เข้าใจคือเข้าใจต้องขอเพราะว่าที่เป็นหนึ่งในนั้นแต่เข้าใจไงคือผมเข้าใจแต่คือในใจมันคิดว่าถ้าตอบได้ว่ากูไม่รู้อะไรเงี้ยต้องขอโทษทีนะพูดหยาบไปหน่อยแต่ว่าคือไม่รู้จริงๆนะฮะแต่คราวนี้หุ้นพวกนี้ที่บอกมาแต่คำถามนี้ไม่ได้เล่าคำตอบเลยนะว่าแล้วทำไมผมถึงได้หรือคนอื่นแม้กระทั่งคุณนิติโอสถานุเคราะห์เขาก็เลือกขึ้นถ้าคุณใครดูพอร์ตของคุณนิติโอสถานุเคราะห์เนี่ยกับผมเนี่ยมันเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ผมคิดว่าหลักการในการเลือกหุ้นเนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเหมือนมาก 80% ของพอร์ตแกกับพอร์ตผมเนี่ยเหมือนกันแต่แกพอร์ตแสนล้านแกพอร์ตหมื่นล้านกวีพอร์ต10ล้านต่างกันเยอะนะครับคนละเรื่องมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงได้กำไรไม่เท่ากันค่ะทำไมจังหวะเข้าจังหวะออกระยะเวลาของการถือจังหวะออกเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนสำคัญที่สุดคือจังหวะเข้าสำคัญที่สุดคือช่วงเวลาของการซื้อหุ้นสำคัญที่สุดผมเคยพูดในช่อง V Investment ของผมว่า
คุณจะดูกำไรชอบไปดูว่ากำไรจะเป็นเท่าไหร่ในอนาคตชอบจังแต่ผมบอกได้เลยว่าการที่คุณมองกำไรในอนาคตเนี่ยคุณกำลังมองถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกำไรในอนาคตไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าราคาหุ้นมันลงมาอยู่ในจุดที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราจะยอมไปข้างหน้าโดยการบริหารต้นทุนให้ถูกที่สุดเดี๋ยวกำไรจะมาเองเราชอบมองกำไรเราหวังว่าซื้อราคานี้แล้วจะกำไรเท่านี้แต่ลืมมองไปบอกลืมมองว่าสิ่งที่คุณกำลังมองเนี่ยคือคุณมองคนทั่วไป 95% เขามองเหมือนคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนแบบนั้นก็คือเหมือนคน 95% ทำไมไม่ไปมองล่ะว่าเฮ้ยเราจะกำไรเท่าไหร่เราไม่มองล่ะว่าเราเลือกหุ้นดีเป็นแล้วเรามองว่าเราจะซื้อต้นทุนถูกกว่าเขาได้ยังไงแทนที่จะมองว่ากำไรเท่าไหร่นะครับนี่คือที่มาว่าทำไมผมถึงซื้อหุ้นไม่กี่ครั้งค่ะก็จะซื้อตอนวิกฤตแล้วตอนนี้ผมก็หยุดซื้อแล้วนะใครมาถามผมว่าพี่วีซื้ออะไรในรายการผมก็จะบอกนู่นนี่นั่นซื้อนู่นซื้อนี่อันนั้นก็เป็นหน้าที่ในหน้าที่ของนักวิเคราะห์ค่ะแต่ในหน้าที่มาออกในรายการเทรดเดอร์ทีพี่วีซื้อแล้วนักลงทุนตอนนี้วีซื้อจะซื้อไม่ซื้อเลยหยุดพี่หยุดแต่ DCA อีกเรื่องนึงนะลูกชายก็ยังทำ DCA อยู่นะครับส่วนคนประหยัดภาษีก็ซื้อไปนะครับมันต้องทำเพราะว่าคุ้มนะฮะแล้วก็ Provident Fund ท่านซื้อท่านก็ต้องซื้ออย่าหยุดซื้อนะเดี๋ยวโดนด่า Provident Fund กบขลงทุนไปประหยัดภาษีลงทุนไปดอลลาร์คอสเอเวอเรจลงทุนไปแต่ถ้าเอาก้อนใหญ่ๆเลยแล้วจะซื้อหุ้นเนี่ยผมยังไม่ซื้อตอนนี้เพราะว่าผมซื้อไปแล้วตอนผมได้ตอนต้มยำกุ้งนิดนึงจริงๆแต่มันกำไรเยอะมากนะแล้วผมก็ไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยตอนซัพพลายแล้วก็ไม่เยอะแล้วผมก็เก็บเงินอีกเป็น10ปีเลยนะครับซื้อนิดๆหน่อยๆแล้วเยอะจริงๆเนี่ยอีกรอบสุดท้ายที่ผมซื้อเยอะมากเลยคือโควิดแล้วมันขึ้นมา 200% ละจากที่ซื้อในวันนั้นจากที่ซื้อในวันนั้นขึ้นมา 200 กว่า%ละนะครับผมก็หยุดซื้อละค่ะหยุดซื้อละแล้วผมก็จะรอวิกฤตข้างหน้าวิกฤตข้างหน้ากี่จุดผมบอกเลยว่า 1,400 ก็ไม่ใช่วิกฤตผมมองว่าต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำถ้าจะให้ซื้อนะหรือไม่ผมก็จะมองเป็นหุ้นเป็นตัวๆนะครับมองหุ้นเป็นตัวๆดังนั้นเนี่ยมองเป็นตัวๆหมายถึงว่าราคาของแต่ละตัวใช่ไหมคะทีวีใช่ราคาของแต่ละตัวซึ่งคนที่เป็น VI ต้องเข้าใจในเรื่องของการมองหาราคาที่ถูกด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเปิดคอร์สสอนให้คอร์สสอนให้ซื้อหุ้นดีในราคาที่ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาสอนแล้วก็ต้องมีเวิร์กช็อปด้วยเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้การันตี 100% ว่าคุณจะถูกนะแต่บอกเบื้องต้นให้ได้รู้กันว่าคือคุณไม่ใช่เลือกหุ้นดีอย่างเดียวคุณต้องเลือกชาร์มมิ่งในการที่จะซื้อด้วยต้นทุนสำคัญนั่นคือที่มาว่าทำไมวอลเลย์บัฟเฟตถึงถือหน้าหุ้นเฉยๆแต่กำไรดีถูกป่ะอ้าวคุณก็บอกว่าอ้าวก็ไปซื้อหุ้น Apple ดิตัวก็ไปซื้อหุ้น Apple ไงก็วอลเลย์บัฟเฟตก็ถือหุ้น Apple ตั้ง40ปีก็ไปซื้อหุ้น Apple แต่คุณวอลเลย์บัฟเฟตเขาซื้อ Apple มาตั้งราคาไหนอะตอนสตีฟจ็อบส์เสียชีวิตอะแล้วราคาหุ้นตอนนั้นมันลงอะแล้วเขาก็ไปซื้อแต่ผมบอกได้เลยว่าผมซื้อหุ้น Apple เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หุ้น Apple ผมซื้อ Apple ก่อนวอลเลย์บัฟเฟตอะเพราะผมกินทุกวันเลยสมัยก่อนคนละ Apple ค่ะพี่คะเวลา Apple อ๋อเหรอ Apple เหรอ5บาท10บาทก็เอาเวลาเราน้อยนะคะพี่อ่ะถ้าไปซื้อหุ้น Apple แต่เวลาคุณไปซื้อวันนี้มันแพงถูกไหมแล้วก็รอวิกฤตดิเพราะคุณ Apple ขึ้นมาเยอะมากวันนี้แล้วก็ไปรอตอนเกิดวิกฤตจะซื้อ Microsoft คุณก็ไปรอตอนเกิดวิกฤตเพราะ Microsoft ก็คือเจ้าของ ChatGPT ถูกป่ะถ้าคุณอยากได้ YouTube คุณจะซื้ออะไรอ่ะ Google ถูกป่ะแล้วคุณก็รอให้ Google ลงมาถูกก็ได้แล้วคุณก็ให้เขาไปซื้อนั่นในสัตว์ไทยก็เหมือนกันอย่างเช่นเอาเงี้ยหุ้นที่อยู่ในลิสต์ของผมที่ผมนั่งมองอยู่กับ CPO ทุกคนก็รู้อยู่แล้ว Home Pro BDMS Miner International CPN นะครับตัว Tiscoเซนเทลก็เนี่ยก็มันก็จะเป็นหุ้นที่ผมมองอยู่เป็นนิดดีกว่ามองอยู่เป็นนิดเมกะเมื่อกี้มีคนพูดถึงว่าเมกะหุ้นตัวกลางตัวเล็กครับมองอยู่เป็นนิดบำรุงราษฎร์ด้วยแต่บำรุงราษฎร์ตอนนี้ผมไม่ซื้อแล้วนะครับมัน250อีกแล้วตอน100นึงอ่ะโอ้ยผมพรีชีพซื้อเลยนะพรีชีพบอกคนเลยว่าต่ำกว่า100มึงไม่ซื้อได้ยังไงตอนบอกโควิดนะพี่มันจะพังมันจะลงไปยาบาลจะไม่มีคนเข้า250อ่ะจาก100นึงอ่ะโอ้แม่เจ้านะครับก็คือหุ้นเนี่ยคือหุ้นหลักๆที่ผมเนี่ยจ้องอยู่แต่คำถามมันคือว่าจ้องแล้วเนี่ยผมซื้อเลยไม่ผมก็จะรอวิกฤตแล้วซื้ออีกทีหนึ่งช่วงนี้เวลาผมก็เก็บเงินไว้ในไหนเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกแหละเก็บเงินไว้ในไหนผมก็เก็บไว้ในมันนี่มาร์เก็ตธรรมดานี่แหละค่ะนะครับเก็บไว้ในตุ่ม
ไม่ได้ตุ่มเก็บในตุ่มไม่ได้เดี๋ยวมันเปื่อยก็เก็บไว้ในมันนี่มาเก็ตธรรมดานี่แหละครับแล้วก็รอจังหวะไปซื้อตอนที่เกิดวิกฤตยิ่งถ้าปัญหาการเมืองมันเข้ามาเยอะๆแล้วมันเขาชุมนุมประท้วงนี่เผานู่นเผานี่แล้วหุ้นลงไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้เกิดนะครับผมอยากให้มันเกิดแค่วิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วหุ้นลงผมอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากจะให้เกิดแบบคือผมได้เซ็นเทลตอนเอางี้ผมได้เซ็นเทลตอน4บาทเยอะมากเพราะตอนนั้นเนี่ยคือผมมาไปเดินฝ่าดงการชุมนุมประท้วงนะครับเพื่อที่จะไปเข้าไปคอมมานีวิสิตเซ็นเทลซึ่งตอนนั้นเขาปิดเปิดไม่ได้ผมก็เห็นแล้วล่ะตอนนั้นโอ้โหเขาก็ผู้บริหารก็บ่นโอ้โหเนี่ยมันใครจะมาเข้าโรงแรมเราล่ะสร้างเสร็จแล้วใครจะมาเข้าล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เห็นเป็นโอกาสไงแล้วมันดันเผากันอีกโอ้โหแม่เผาอีกลงไปเหลือ4บาทผมจัดเต็มเลยเห็นป่ะแต่ให้ซื้อตรงนี้ไม่เอาเซ็นเทลมัน50บาทแล้วอะหยุดไม่ได้หมายว่าต้องลงไป4บาทอีกทีนะฮะใช่ครับแต่ว่าถ้ามันลงมาเหมาะสมอย่าง50บาทลงมาสมมติซะและเซถ้ามันลงมาต่ำกว่า40นะผมก็อาจจะแบบเอ้ยเริ่มทยอยกลับเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะฮะอย่างตอนนั้นอะทิสโก้ที่ผมได้มาเนี่ยตอนก็คือตอนที่โควิดลงไป50กว่าบาทเราก็ได้ของในราคา50กว่าบาทแล้วนี่ก็ได้ปันผลมา3รอบแล้วอะปันผล3รอบแล้วอะแล้วก็กำไรขึ้นมาอีกมันก็นี่ไงก็พอแล้วไงเห็นไหมบอกแล้วทุนหน้าหุ้นอะหน้าหุ้นเดียวกันวอลเลย์มาเฟดก็หน้าหุ้นเฉยๆผมก็หน้าหุ้นเฉยๆหน้าผมก็เองก็เฉยหน้ากีตาร์สวยแต่หน้าผมมาเฉยแล้วหมายถึงว่าถ้าคุณเลือกจังหวะเวลาซื้อได้ถูกเนี่ยคุณจะทำหุ้นเฉยๆให้เป็นหุ้นพิเศษได้ทันทีเลยนะครับอันนี้เราก็ได้บอกอันนี้คราวนี้เราก็จะได้ผมเป็นผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะคลิปที่ดีมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยคิดในแองเกิลนี้คือมันอยู่ในแองเกิลนี้อยู่แล้วแต่พอแรกๆจะมาคุยกันในรายการเนี้ยผมคิดว่าจะเป็นการคุยว่าถ้ามันนโยบายนี้ออกมาแล้วจะมีผลกระทบกับหุ้นตัวไหนนโยบายนี้จะออกมาเป็นหุ้นตัวไหนมันพูดในแองเกิลว่าเราจะเลือกหุ้นตัวไหนที่ไม่โดนในเรื่องพวกนี้จะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผมว่ามันเป็นคลิปที่น่าจดจำคลิปนึงนะสำหรับคนที่ติดตามในวันนี้ก็ต้องขอบคุณกีตาร์นะครับที่อุตส่าห์ถามในมุมที่ผมก็ทำให้ผมได้นึกถึงมุมที่น่าสนใจที่จะคุยมากกว่าที่จะมานั่งคุยว่าเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้กีตาร์ถามได้นะพรุ่งนี้อีต้าถามได้ว่าถ้าพักนั้นมาพักนี้มากันนโยบายนั้นมันจะเป็นยังไงนั้นถามได้อันนั้นพรุ่งนี้เรากลับสู่โหมดของมนุษย์ทำมาหากินเหมือนเดิมนะวันนี้เรามากันด้วยอุดมการวันนี้เราถือว่าเราให้ความรู้ใช่วันนี้คือเราอยู่ในโหมดให้ความรู้มีคำถามพี่บีนะคะว่าคือจริงๆแล้วพี่บีน่าจะตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะว่าคือเขาถามว่าตอนนี้ถือว่าเกิดวิกฤตอยู่หรือเปล่าไม่นับการเมืองนะคะตอนนี้เกิดวิกฤตอยู่หรือเปล่าซึ่งพี่วีคือเมื่อสักครู่บอกว่าพี่วียังไม่ได้ซื้อหุ้นมันจะเรียกว่าไม่ใช่วิกฤตแล้วนะคะโอกาสเกิดวิกฤตในรอบต่อไปเขาไม่ได้ถามนะคะแต่กีตาร์ถามขอแกะรอยได้ไหมคะพี่วีคิดว่ามันจะมาเกิดจากอะไรหรือมันมีกลิ่นไหมเริ่มมีกลิ่นอายวิกฤตไหมมีก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้หนี้เยอะมากค่ะนะครับแล้วก็เขาก็พยายามทำเดซิลิ่งอยู่แล้วยิ่งทำไปนี่ก็ยิ่งเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ปริมาณนี่เยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วจะซอฟต์แลนดิ้งได้ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามแต่ถ้าซอฟต์แลนดิ้งได้แล้วคุณไม่ลงก็ไม่เป็นไรฮะผมก็รอรอบหน้าเพราะว่านี่มันยังไม่ลงหรอกเดี๋ยวนี่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกเราสักวันมันก็ต้องเกิดวิกฤตพอเกิดวิกฤตเราก็ค่อยเข้าไปซื้อถ้าเราบอกว่าปีหน้าไม่เกิดก็ไม่เกิดแล้วยังไงอ่ะก็เก็บเงินไว้สิเก็บเงินไว้ใครไม่ว่าก็เก็บเงินมันก็ยังเป็นเงินอย่าเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นแล้วกันเช่นพอเก็บเงินไม่เยอะๆโอ้ยเห็นเทสลาออกรุ่นใหม่มาไปซื้อเทสลาไม่เอานะไอ้คนที่ทำอย่างที่ทำไมคนประสบความสำเร็จไม่เอาคือเก็บเงินเห็นเงินเยอะๆเห็นเฮ้ยกูเก็บไปเก็บมาไม่ได้ซื้อหุ้นเลยมี3ล้านละเก็บไปเก็บมาไม่ได้ซื้อหุ้นเลยโมเดล Y ซะหน่อยไหมอะไรเงี้ยมันก็พอถึงเวลาหุ้นลงเกิดวิกฤตเผอิญพอซื้อโมเดล Y ปุ๊บปีหน้าเกิดวิกฤตขายโมเดล Y ได้จาก3ล้านเหลือล้าน5แล้วเอามาซื้อหุ้นมันไม่ใช่ไงนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งนะที่เรามักจะเกิดขึ้นก็คือก็ไม่มีวิกฤตก็เก็บเงินไว้สิเก็บเงินไว้อย่าเพิ่งใช้แล้วพอมีวิกฤตแล้วถ้ามันคิดว่าจะเกิดปีหน้าผมคิดว่าจะเกิดปีหน้าเนี่ยนั้นมันไม่เกิดมันไม่ลงมา 20% ก็เก็บไปเดี๋ยวก็ลงไม่มีวิกฤตแต่ขอให้คุณมีวินัยที่จะเก็บเงินรอวิกฤตรอวิกฤตแล้วเดี๋ยวไปใช้แล้วก็ไม่ต้องห่วงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีวิกฤตโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไม่ได้เลยดีกว่าที่เศรษฐกิจแล้วก็นี่จะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจะโตเรื่อยๆโลกยังหดตัวทุกวันเลยมันจะโตได้ไม่มี
นะครับเรายังแก่เกิดแก่เจ็บตายได้เลยไม่มีเพราะมันไม่มีมันต้องมีสักวันในวันหนึ่งมันอาจจะต้องรอ5ปีรอ10ปีก็รอยิ่งรอ5ปียิ่งดีเงินจะได้เก็บเยอะๆแล้วเวลามันเกิดปุ๊บลงมา 30% 40% 50% แล้วก็ซื้อที่ไม่แล้วก็รออีกเก็บเงินรออีก1วิกฤตทำสัก3วิกฤตเพราะผมก็ผ่าน3วิกฤตต้มยำกุ้งสภาโควิดไม่ร้อยล้านมาให้เตะอะไรมาต้มยำกุ้งสับพรามโควิดก็เท่ากับพี่วีน่าจะใช้เวลาตั้งแต่40มาถึง6 เกิดโควิดอะไรแล้วเกิดโควิดปี2564 2564ใช่ไหมอ่า2540ก็20กว่าปี20กว่าปี3กว่าปี3วิกฤตวิกฤตครับก็คือมันก็จะมีน่าจะคือมันจะมีรอบหรือมันมีไซเคิลอยู่นะคะซึ่งเท่าที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ระเบิดเวลาที่พี่วีเริ่มเห็นกลิ่นอายมันก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเอาคุณมีวินัยเก็บเงินรอก็แล้วกันคือเกิดหรือไม่เกิดไม่สำคัญกับผมไม่สำคัญค่ะไม่สำคัญขอให้เกิดแล้วค่อยซื้อไม่เกิดก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะมีคำถามว่าควรพักเงินสดรอซื้อหุ้นเดียบัญชีเงินฝากหรืออะไรดีนะคะถ้าเป็นสูตรพี่วีทำยังไงสูตรคนทั่วไปมีคอนดิชันชีวิตต่างกันพี่วีแนะนำยังไงคะคือกองทุนตราสารเงินเป็นกองทุนที่ดีที่สุดนะครับกองทุนตราสารเงินเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงกว่าดอกเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็ขายวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้ตังค์ก่อนเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นถ้าคุณขายก่อนบ่ายสามนะคุณจะได้วันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยงเพราะมันเป็นแล้วก็เป็นเงินกู้ระยะเป็นตราสารระยะสั้น7 วัน 14 วันแล้วก็เป็นตราสารของทางฝั่งพวกแบงก์ชาติรัฐบาลรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำดอกเบี้ยก็จะวิ่งตามดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนะครับซึ่งดอกเบี้ยธนาคารกลางตอนนี้อยู่ประมาณ 2% ของประเทศไทยนะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยประมาณนี้นะครับมันนี่มาเก็ตหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาได้ดอกเบี้ยมากกว่าออมทรัพย์นิดเดียวแต่จริงๆแล้วต้องดูว่าดอกเบี้ยนโยบายกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยใครซื้อตรากองทุนตราสารเงินเนี่ยเขาจะได้ดอกเบี้ย 4.5% นะครับนั่นคือที่ Apple ให้นะครับเขาเอาเงินไปเข้าตราสารกองทุนตราสารเงิน 4.5 เพราะอะไรก็เพราะว่าดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ 5% ไงถูกป่ะครับในขณะที่บัญชีออมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแค่ 0.5% นะเห็นป่ะนี่คือความรู้ที่เราต้องรู้นะนี่ถึงบอกว่าทำไมคนที่มีความรู้มากกว่าเขาถึงได้เปรียบไงนะครับอย่างเช่นถ้าเราลงทุนกองตราตัวกองทุนตราสารเงินเนี่ยถ้าลงทุนไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันจะดอกเบี้ยเท่าออมทรัพย์เลยเพราะตอนนั้นดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยอยู่แค่ 0.5 แต่วันนี้ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาเรื่อยเป็น 2% ถูกไหมครับ 1.75% ตอนนี้ไอ้ต่อกองทุนตราสารเงินอ่ะเขาก็จะให้ปันผลน่ะให้เงินให้ดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 1.75% เห็นไหมแต่ว่าออมทรัพย์มันจะให้แค่ 0.75% ฝากประจำก็ให้ 1.25 หรือ 1.5 ก็จะน้อยกว่ากองทุนตราสารเงินอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยกองทุนตราสารเงินเนี่ยจะถือว่าเป็นกองทุนที่สามารถสู้เงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งมันขึ้นตามวิ่งเงินตามเงินเฟ้อไม่ทันหรอกแต่มันจะสู้เงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งในระยะยาวนะครับก็พักเงินไว้ในนั้นแล้วก็โอกาสคือจริงๆ NAV มันผันผวนนะครับแต่กองทุนตราสารเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว NAV มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันอาจจะลดลงบ้างบางวันแต่โดยภาพระยะยาวเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วพอเวลาเราจะต้องซื้อหุ้นเนี่ยเราก็เอาเงินจะออกจากกองทุนนี้แล้วก็ไปซื้อหุ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นแบบ VI ที่ผมทำอยู่แต่ถ้าใครจัดพอร์ตฟิลิโอเนี่ยมันก็ต้องมีกองทุนตราสารหนี้กองทุนพันธบัตรรัฐบาลกองทุนหุ้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมถูกไหมอันนั้นก็อีกสไตล์การลงทุนหนึ่งนะนะครับไม่เหมือนค่ะมีคนถามว่าคือพี่วีที่ซื้อตอนโควิดเนี่ยจนมาถึงวันนี้นะคะไม่ทริมออกไม่ขายเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วที่ซื้อมาตอนวิกฤตเนี่ยถ้าจะขายเพราะพื้นฐานเปลี่ยนอย่างเดียวพื้นฐานเปลี่ยนอย่างเดียวเช่นบ้านปู่โครงอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคะค่ะบ้านปู่เนี่ยอีกกรณีนึงคือโครงสร้างพลังงานเปลี่ยนค่ะนะครับโครงสร้างพลังงานเปลี่ยนนั่นเป็นมาตรเทรนด์โลกค่ะเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องติดตามนะครับเพราะแต่ว่าถ้าคุณต้องการตัดประเด็นเรื่องการเมืองคุณก็พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่เกี่ยวพันกับการเมืองต้องไปของานกันของานรัฐบาลแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าคาดการยากมากเลย4 ปีต้องมาคาดการทีเครียดแต่หาดังนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงอ่ะแต่อย่างน้อยพี่นี่ก็คนละที่เลี่ยงหุ้นสไตล์นี้ใช่ค่ะคือจะมีอยู่หุ้นหนึ่งนะคะเอาไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะคะแต่ว่าคือเป็นหุ้นที่พี่วีเนี่ยจะพูดถึง อยู่เสมอนะคะ RCPR รู้ๆๆๆๆ
ซึ่งมันก็จะเป็นหุ้นที่เป็นขาดใช่ๆก็คงต้องถามเพราะว่าคือก็บอกว่าเป็นทุนผูกขาดนะคะคือคนลืมตาขึ้นมาก็นึกถึงนะคะนึกถึงด้วยจะเป็นมายาคติทางสังคมเป็นข่าวที่ทุกคนมองเห็นมา หรือว่าคือหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคนมองเห็นนะคะแล้วพูดมันก็ลงด้วยนะคะคือแบบนี้คือมันคือนโยบายที่กระทบพื้นฐานธุรกิจเขาหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันกระทบไหมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขายหุ้นด้วยเหตุผลนี้นะนะครับเพราะผมยังไม่เห็นชัดเจนว่ามันกระทบเพราะเราไม่รู้ว่ากระทบหรือเปล่าแล้วแต่ผมคิดว่าไม่กระทบผมเลยไม่ขายผมตอบคำถามแบบนี้ดีกว่าเอาแบบยกตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ยเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเปิดดูมือถือเนี่ยสิ่งแรกที่เจอตอนเช้าเลยอ่ะ Google มันขึ้นมาแล้วคำถามคือGoogle market share กี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของ search engine ในประเทศอเมริกา80กว่าเปอร์เซ็นต์อเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยป่ะประเทศไทยกำลังถูกเรียกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยถูกป่ะค่ะการผูกขาดมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการผูกขาดจากการที่เขาเก่งแล้วผูกขาดคุณเข้าใจผิดแล้วนะเขาเก่งแล้วเขาทำธุรกิจแล้วเขาสำเร็จแล้วเขาเป็น market share ดับหนึ่ง Hermes ผิดเหรอวะ Louis Vuitton ผิดเหรอที่เขาบริหารเก่งแล้วเขาครอง market share ดับหนึ่งถูกไหม Microsoft ผิดเหรอที่เขาทำ Excel ดี Word ดี PowerPoint ดีแล้วคนติดคนใช้แล้วไม่เลิก loyalty สูง Apple ผิดเหรอที่คนใช้ Apple ผิดไหมมันเขาเก่งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บอกว่าฉันไปพึ่งใครแต่คำว่าทุนผูกขาดในความรู้สึกของผมคือคุณเอารัฐบาลให้งานคุณแล้วคุณรวยเพราะงานของรัฐบาลไม่ใช่ความสามารถของตัวคุณเองในการบริหารถูกนี่แหละเขาเรียกว่าทุนผูกขาดในความรู้สึกผมอันนี้คือความรู้สึกผมไม่ใช่มายาคตินะครับความรู้สึกผมว่าเขาควรจะแบ่งแยกคำว่าทุนผูกขาดที่ถ้ามันเกิดขึ้นจากความโอ้แน่นอนถ้าเขา 80% เดี๋ยวรัฐบาลจะเข้ามาดูแลแหละว่าคุณอย่าไปขึ้นราคาผิดปกตินะกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลว่าคุณไม่ควรจะขึ้นราคามากจนเกินไปแต่คนผูกขาดเขาก็รู้เขาก็ไม่อยากจะทำอะไรที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยเขามาจ้องมองเขามากจนเกินไปหรอกถูกปะแล้วถ้าคุณทุนผูกขาดมากๆแล้วคุณไปขึ้นราคาสินค้าเยอะๆมากจนเกินไปเดี๋ยวการแข่งขันจะเข้ามา7 Eleven เนี่ยสมมุตินะเขาขายโค้กกระป๋องละ50บาทกูผูกขาดเว้ยกูขายกล่อง7เอ้ยไม่ใช่กูขายโค้ก50บาทเพราะฉันคนเดียวมีอะไรเงี้ยผมถามจริงๆถ้าเขาขายงั้นจริงๆอ่ะแฟมิลี่มาร์ทจะเกิดไหมเกิดเลยคนแข่งมาทันทีเลยบางทีตั้งหน้าร้านด้วยขาย12บาทแข่งกับอีก7เลยแข่งได้ไหมได้ได้เลยแต่ไม่อยากยกตัวอย่างนะบางบริษัทเนี้ยไม่มีใครเข้าไปแข่งได้เลยเพราะมันถูกรัฐบาลส่งสัมปทานมากั้นแล้วคุณเข้าไปไม่ได้เลยใครก็เข้ามาไม่ได้ต่อให้คุณแพงแค่ไหนเอาเปรียบประชาชนมากแค่ไหนก็ไม่มีใครเข้ามาทำอะไรคุณได้นั่นแหละเขาเรียกว่าทุนผูกขาดอ่ะตีความอย่างนี้ให้ออกถ้าผมตีความผิดก็ต้องขอโทษด้วยแต่คือฟังแล้วเคลียร์มากมากนะคะคือเขาเก่งจนกระทั่งเขาเป็นผู้นำตลาดไม่ได้แปลว่าเขาผูกขาดจับเบอร์ไปนะมันอยู่ที่เรื่องของการได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจด้วยนะคะอันนี้คือเคลียร์นะคะเคลียร์แบบโคตรเคลียร์นะคะเคลียร์ครั้งชัดเจนผมว่าไม่มีใครให้ข้อมูลแบบนี้พูดจริงๆใช่ค่ะคือกีตาร์ก็ช่างใจอยู่นะคะว่าคือควรจะถามไหมนะคะแต่ว่าพี่วีก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะในแง่ของการให้ความรู้ประชาชนแล้วก็นักลงทุนแบบตรงๆนะคะวันนี้คือได้ประโยชน์แบบสุดขีดเลยนะคะชั่วโมงเสร็จเต็มๆที่พี่วีเนี่ยมาให้ข้อมูลกับเรานะคะเรื่องของการเมืองเรื่องของตลาดนะคะที่สำคัญเรื่องของ mindset ก็ยังคงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เสมอนะคะเราก็ขอบคุณแทนผู้ชมที่วันนี้โอ้โหติดตามกันแบบหนาแน่นมากๆนะคะตั้งแต่มันวินาทีแรกถึงตอนนี้นะคะคือไม่ตกเลยนะคะคือพันกว่าท่านที่อยู่กับเราในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆขอบคุณเวลาของพี่วีนะคะที่สละเวลาอันแน่นมากที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ
ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่วีมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่วีมากมากนะคะโอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยกันอีกนะคะวันนี้เป็นประโยชน์มากขอบคุณมากเลยค่ะครับผมก็ยังคงอยู่ไปออกจัดรายการกับน้องกีต้าร์นะดิฉันก็เหมือนกีต้าร์ก็เหมือนกันเดี๋ยวเรามาทำรายการด้วยกันเนาะเหลือกันอยู่สองคนทหารอยู่คุณด้วยล่ะนะครับกูดไนท์ค่ะพี่บีค่ะกูดไนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอความรู้ใหม่ขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วเจอกับทันจักรบาลการลงทุนกับ KP Trader ใหม่กันในวีคหน้านะคะวันนี้กีต้าร์แล้วก็พี่บีลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ